มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประชาชนมอบดอกไม้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าสถานการณ์ในขณะนี้นั้นมีผู้ติดโควิดเพิ่มขึ้นทุกวันและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหน้ากากอนามัยก็ขาดตลาดเกิดการกักตุนฉวยโอกาสขายราคาแพงกว่าปกติและที่น่าเศร้าใจที่สุดก็คืออุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอค่ะขาดแคลนหนักแทบทุกโรงพยาบาลนะคะคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลต่างก็ออกมาขอความช่วยเหลือโดยเมื่อวันที่25 Facebook ดร. ธามนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้คุณหมอได้คุยกับเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่หมอด้วยกันถึงปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้วก็ชุดป้องกันเชื้อโรคหมอจึงขอช่วยเป็นตัวกลางในการรับบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์สำคัญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อจะได้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะรุนแรงขึ้นในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้าครับในเบื้องต้นหมอและเพื่อนๆจะทำการสั่งมาสก์ 1,000 ชิ้นราคา 8,000 บาทหน้ากาก N95 1,000 ชิ้นราคา 45,000 บาทชุดป้องกันเชื้อโรคแบบเต็มตัว200ชุดราคา 44,000 บาทมีเป้าหมายจะส่งให้แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลอื่นๆที่ขาดแคลนทันทีเมื่อได้รับของครับหากท่านใดสนใจร่วมบุญในครั้งนี้สามารถโอนเงินบริจาคได้ที่นายธรรมสอนเจษฎาเชษฐ์ธนาคารทหารไทยเลขบัญชี038-299-5322เปิดรับบริจาคถึงวันที่15เมษายน63หากมียอดบริจาคที่เกินมาหมอจะขอนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และบริจาคเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญทุกท่านขอผลบุญช่วยคุ้มครองคนไทยให้รอดพ้นวิกฤตการณ์ร้ายๆทั้งปวงสาธุล่าสุดเมื่อวันที่29เพจข่าวสารชลบุรีระยองได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนนะครับสู้ๆนะคะบุคลากรผู้เสียสละทุกคนเป็นกำลังใจให้กับฮีโร่ของเรานะคะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เราจะผ่านเรื่องแย่ๆอย่างนี้ไปด้วยกันนะคะมอบดอกไม้ให้กำลังใจส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีค่าที่สุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะขอบคุณข่าวสารชลบุรีระยองและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ